ณเมืองแห่งหนึ่งในช่วงเทศกาลกีฬาโอลิมปิกในปี2012เมืองแห่งนี้นั้นได้มีป้ายติดประกาศคนหายอยู่ทั่วเมืองเลยซึ่งยายแก่คนนี้ครับที่กำลังเดินออกมากลางถนนเธอก็ได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างจนกระทั่งผู้หญิงคนนี้ครับซึ่งผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าทริสครับเธอได้เข้าไปถามกับคุณยายว่าคุณยายนั่นเป็นไรไหมคุณยายนะครับก็ได้บอกกับทริสไปว่าต้องรีบพาเด็กๆทุกคนที่อยู่ในละแวกนี้นะกลับเข้าบ้านไปเร็วๆเพราะว่ามันจะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นซึ่งหลายคนก็คิดว่ายายบ้า นะครับคิดว่ายายนั้นพูดเรื่อยเปื่อยแต่ปรากฏว่าครับได้มีเด็กคนหนึ่งนะครับหายไปจริงๆด้วยแล้วก็ตัดภาพมาที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่กำลังวาดรูปคนที่หายไปอยู่และปรากฏว่ารูปใบนั้นก็ได้ขยับได้ตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์กับโรสครับซึ่งพวกเขาก็มาเที่ยวตามปกติซึ่งวันนี้นั้นด็อกเตอร์ได้พาโรสมาเที่ยวในงานเทศกาลโอลิมปิกที่ลอนดอนแต่เขาก็แปลกใจครับว่าเมืองที่เขามานี่มันมีป้ายติดประกาศคนหายอยู่ทั่วเมืองเลยด็อกเตอร์นะครับยังได้สัมผัสอะไรบางอย่างครับซึ่งสถานที่ที่ด็อกเตอร์สัมผัสได้นั้นมันก็เป็นที่เดียวกันกับที่เด็กในตอนต้นเรื่องนั้นหายไปนั่นแหละครับหลังจากนั้นเองครับโรสก็ได้ไปถามกับเจ้าหน้าที่ทำถนนนะครับเจ้าหน้าที่ทำถนนก็บอกไว้ว่าตอนนี้นั้นรัฐบาลต้องการที่จะให้ถนนนั้นเรียบเพราะว่านี่มันเป็นเส้นทางที่นักกีฬาคนวิ่งคบเพลิงโอลิมปิกนั้นจะผ่านเขาเลยต้องมาทำงานที่นี่อย่างเร่งด่วนหลังจากที่ด็อกเตอร์กำลังดูเหตุการณ์ในสถานที่ที่คนหายไปนั่นเองครับซึ่งด็อกเตอร์ก็ไม่รู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่รู้แค่ว่ามันมีพลังงานบางอย่างจนกระทั่งเจ้าของบ้านนะครับก็ได้มาถามกับด็อกเตอร์ไปบอกว่าด็อกเตอร์นั้นเป็นใครและด็อกเตอร์ก็ได้มาพบปะกับเหล่าชาวเมืองนะครับด็อกเตอร์ก็ได้ทูกระดาษสะกดจิตให้ดูครับบอกว่าเขานั้นเป็นตำรวจซึ่งตอนนี้ชาวเมืองนะครับก็ได้มาพูดคุยกันถึงว่าเด็กหายไปเป็นเวลา1อาทิตย์แล้วซึ่งต่างคนต่างก็โบยกันไปโบยกันมานะครับบอกว่าเป็นความผิดคนนู้นบ้างแหละความผิดคนนี้บ้างแหละจนกระทั่งด็อกเตอร์สั่งให้เงียบครับด็อกเตอร์จึงบอกว่าเขานั้นจะช่วยทุกคนในการตามหาเองและด็อกเตอร์ก็ไปเรื่อยๆครับเพราะด็อกเตอร์นั้นสามารถสัมผัสถึงพลังงานอะไรบางอย่างได้ด็อกเตอร์ได้ไปสถานที่ที่เหล่าเด็กนั้นได้หายไปแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้นะครับเด็กผู้หญิงคนนึงครับซึ่งเธอคนนี้นะครับได้เปิดเผยมาว่าเธอนั้นเป็นลูกของทิชนั่นเองซึ่งเธอคนนี้ครับมีชื่อว่าโคอี้โคอี้นะครับได้มองไปนอกหน้าต่างและเธอก็ได้วาดแมวที่เธอเห็นจังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์กับโรสนะครับก็ได้มาเล่นกับแมวนะครับซึ่งโรสก็กำลังเล่นไปเล่นมาครับเผลอแป๊บเดียวแมวนั้นก็ได้เข้าไปในกล่องอะไรบางอย่างและปรากฏว่าแมวนั้นก็หายไปซึ่งด็อกเตอร์ก็เห็นเหตุการณ์คาตาเลยครับเลยไปดูในกล่องปรากฏว่าด็อกเตอร์ก็สัมผัสถึงพลังงานอะไรบางอย่างมหาศาลที่ดึงแมวนั้นเข้าไปซึ่งตอนนี้ครับทริชกับโคอี้นะครับก็ได้พูดคุยกันนะครับทริชก็ได้บอกไปว่าโคอี้ลูกนั้นอย่ามัวแต่หมกตัวอยู่แต่ในนี้และวาดรูปลูกควรจะออกไปเล่นอะไรบ้างนะแต่โคอี้นะครับก็ได้บอกกับแม่ไปว่าเธอนั้นต้องการความเป็นส่วนตัวอย่ามายุ่งอี้จึงได้วาดรูปต่อไปครับแล้วเธอก็วาดอะไรบางอย่างที่มันเป็นฝุ่นๆจังหวะนั้นเองครับโรสที่กำลังสืบเสาะอยู่นะครับเธอได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากโรงรถเธอเปิดเข้ามาครับก็ปรากฏว่ามันได้มีอะไรบางอย่างลอยออกมาจากด้านนอกซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็มาช่วยเธอได้ทันพอดีซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็สามารถทำให้มันสงบลงได้และกลายเป็นอันเล็กๆด็อกเตอร์นะครับจึงนำไปวิเคราะห์ที่ทาร์ดิสนะครับปรากฏว่าด็อกเตอร์ก็ได้รู้ความจริงครับว่านี่นั้นมันคือไส้ดินสอก็คือสิ่งที่ดินสอนั้นวาดออกมานั่นเองด็อกเตอร์จึงทำการลบครับปรากฏว่ามันลบได้เฉยเลยด็อกเตอร์จึงได้รู้ความจริงนะครับว่าผู้คนที่หายไปนั้นจะต้องถูกอะไรบางอย่างเน็กที่เป็นไส้ดินสอนั้นนำพาไปอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้พวกเขาก็อาจจะสิงอยู่ในกระดาษก็เป็นได้ด็อกเตอร์นะครับจึงไปยังบ้านที่สัมผัสพลังงานได้ซึ่งก็คือบ้านของทิชนั่นเองทิชได้เปิดประตูออกมาต้อนรับด็อกเตอร์นะครับแล้วก็ขอให้ด็อกเตอร์นั้นช่วยลูกสาวเธอด้วยในระหว่างที่ด็อกเตอร์กำลังพูดคุยกับทิชนะครับเรื่องของลูกสาวของเธอโรสนะครับก็ขอตัวไปเข้างามครับแต่แท้จริงแล้วเธอนั้นแอบเข้าไปในห้องของโคอี้ครับซึ่งเข้าไปนะครับได้ปรากฏรูปของคนจำนวนมากเลยครับที่ได้หายตัวไปจังหวะนั้นเองครับโรสก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างครับดังมาจากในตู้เสื้อผ้าซึ่งโรสพอเปิดประตูออกนะครับก็พบกับรูปอะไรบางอย่างครับที่วาดด้วยความโกรธเกรี้ยวเมื่อด็อกเตอร์ได้ยินเสียงนั้นจึงเข้าไปช่วยโรสได้ทันตอนนี้ด็อกเตอร์กับโรสครับก็เหมือนจะรู้ความจริงแล้วครับบอกว่าไอการที่คนหายไปนั่นคือการเกิดจากการวาดรูปของโคอี้ลูกสาวของทริชซึ่งทริชนะครับที่ได้ยินด็อกเตอร์พูดอย่างนั้นก็ไม่เชื่อนะครับและสั่งให้ด็อกเตอร์นั้นรีบออกจากบ้านไปแต่ด็อกเตอร์กับโรสนะครับก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้ทริชนั้นเชื่อว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นเรื่องจริงพวกเขาเลยทำการพิสูจน์ดูนะครับโดยด็อกเตอร์นะครับสะกดจิตให้โคอี้นั้นนอนซึ่งพอโคอี้นอนหลับเสร็จปุ๊บครับด็อกเตอร์ก็ได้ถามคำถามกับโคอี้ซึ่งตอนนี้ครับได้มีสิ่งหนึ่งครับพูดออกมาแทนโคอี้ซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้ถามมันไปว่ามันนั้นเป็นใครมาจากไหนสิ่งนั้นก็บอกว่ามันนั้นคือไอโซลัสซึ่งด็อกเตอร์ก็รู้ได้ทันทีครับไอโซลัสแท้จริงแล้วมันคือสปอร์นั่นเองครับสปอร์ที่เผยแพร่ออกมาจากตัวแม่นะครับแล้วก็ล่องลอยไปในอวกาศแล้วมันก็ได้ถามไอโซลัสอีกว่าและไอโซลัสมาที่โลกแล้วมาสิง
โอี้ได้ยังไงไอโซลัสก็บอกไปว่ามันนั้นน่ะได้อยู่กับเพื่อนแถวดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะแต่ว่ามันได้ถูกเปลวสุริยะนั้นพัดพามายังโลกซึ่งมันก็เหงามากที่มันไม่ได้เจอเพื่อนแล้วมันก็สัมผัสได้ว่าโคอี้นั้นก็เหงาเหมือนกันมันเลยมาสิงร่างโคอี้และมันก็ยังบอกอีกว่าการที่มันวาดรูปคนพวกนี้เพื่อที่จะให้โคอี้และมันนั้นไม่เหงาจะได้มีเพื่อนอยู่ข้างๆซึ่งมันก็บอกอีกว่ามันนั้นเคยมีเพื่อนถึง 4,000 ล้านตัวเลยทีเดียวเมื่อรู้ถึงสาเหตุดังนั้นครับด็อกเตอร์เลยตั้งใจที่จะช่วยไอโซลัสนะครับโดยการพามันนั้นกลับบ้านด็อกเตอร์นะครับไปที่ทาร์ดิสนะครับเพื่อประดิษฐ์เครื่องอะไรบางอย่างซึ่งเป็นเครื่องที่จะตามหายานอวกาศของไอโซลัสนะครับเพราะว่าไอโซลัสนั้นบอกไปว่ายานอวกาศของมันนั้นถูกพัดพามาที่โลกและหายไปไหนก็ไม่รู้แต่จังหวะนั้นเองครับไอโซลัสนะครับลูกก็รู้สึกเหงาอีกครั้งหนึ่งครับเลยตัดสินใจวาดรูปด็อกเตอร์ลงไปปรากฏว่าด็อกเตอร์นั้นก็ได้หายไปแล้วครับโรสนะครับรู้ว่าด็อกเตอร์หายไปจึงรีบวิ่งมาหาไอโซลัสซึ่งไอโซลัสก็บอกก็ได้พูดไปว่าฉันนั้นเหงาต้องการเพื่อนและต้องการอีกมากด้วยโรสเลยตัดสินใจว่าถ้าเกิดพูดกับไอโซลัสต่อไปเธออาจจะเป็นอันตรายก็ได้เธอเลยตัดสินใจที่จะไปหายานอวกาศของไอโซลัสแต่ว่าอุปกรณ์ในการตามหายานนั้นมันได้ตกแตกไปแล้วหลังจากที่ด็อกเตอร์นั้นหายไปโรสเลยนึกอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่ายานอวกาศที่มันตกลงมายังโลกนี่มันจะต้องพอตกลงมาเสร็จปุ๊บมันต้องทำการเสียดสีกับความร้อนแปลว่าพื้นที่ที่มันตกนั้นจะต้องมีอุณหภูมิอย่างสูงจนทำให้มันละลายอย่างแน่นอนโรสนะครับก็ได้ไปสังเกตเห็นว่าเจ้าหน้าที่คนนี้นะครับที่กำลังปูยางมาต่อยบนพื้นนี่ก็ปรากฏว่าแต่ก่อนนะครับยางมาต่อยนี่มันเคยเป็นหลุมมาก่อนโรสจึงรู้ได้ว่ายานอวกาศอาจจะต้องมาตกอยู่แถวนี้แน่นอนโรสเลยครับได้ทำการหยิบอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่ครับมาขุดยางมาต่อยออกเพื่อที่จะตามหายานอวกาศป้าบอกว่าเจอจริงๆด้วยครับโรสนะครับได้นำยานอวกาศนะครับไปต่อหน้าไอโซลัสแต่ป้าบอกว่าตอนนี้ครับไอโซลัสนะครับได้วาดสเตเดียมนะครับในที่ชมกีฬาโอลิมปิกอยู่นั้นป้าบอกว่าผู้ชมได้หายไปหมดเลยครับโรสจึงมุ่งหน้าไปหาไอโซลัสนะครับได้บอกว่าฉันเจอยานอวกาศของเธอแล้วแต่ไอโซลัสก็บอกว่ายานอวกาศนั้นช่วยไม่ได้และตอนนี้ฉันกำลังเหงามากและไอโซลัสก็กำลังวาดรูปโลกอยู่นะครับเตอร์นะครับที่อยู่ในกระดาษนี่ก็ได้แสดงให้โรสเห็นครับบอกว่ามันจะต้องทำยังไงถึงจะทำให้ยานอวกาศนั้นกลับมาเป็นปกติได้โดยการใช้คบเพลิงโอลิมปิกนั่นเองและโรสก็นึกได้ครับว่ามันจะมีคนวิ่งคบเพลิงโอลิมปิกนั้นผ่านหน้าของหมู่บ้านนี้พอดีโรสเลยเตรียมที่จะไปหาคนที่วิ่งคบเพลิงโอลิมปิกนะครับแต่ว่าคนวิ่งคบเพลิงนั้นน่ะเจ้าหน้าที่นั้นได้กันโรสเอาไว้ไม่ให้เข้าไปโรสจึงโยนยานอวกาศนะครับไปยังคบเพลิงของคนที่วิ่งปรากฏว่าแม่นนะครับโดนจริงๆด้วยไอโซลัสที่สัมผัสได้ว่ายานอวกาศนั้นกลับมาทำงานอีกครั้งไอโซลัสจึงออกจากร่างของโคอี้นะครับและมุ่งหน้าไปที่ยานอวกาศของมันซึ่งตอนนี้ครับทุกคนนะครับที่ถูกวาดรูปได้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าโรสก็สังเกตนะครับว่าด็อกเตอร์นั้นทำไมไม่กลับมาสักทีโรสจึงได้หันมาดูพิธีเปิดโอลิมปิกนะครับปรากฏว่านักคนวิ่งคบเพลิงโอลิมปิกนั้นเกิดเป็นลมเสียก่อนครับแต่พอเป็นลมไม่พอครับด็อกเตอร์นะครับได้หยิบคบเพลิงโอลิมปิกนะครับจากคนที่เป็นลมนั้นวิ่งต่อไปยังแท่นจุดคบเพลิงโอลิมปิกโดยที่ไม่มีใครห้ามเลยและพอด็อกเตอร์จุดคบเพลิงเสร็จนะครับปรากฏว่าด็อกเตอร์นะครับก็ได้พูดกับไอโซลัสที่อยู่ในยานอวกาศในคบเพลิงบอกว่าตอนนี้ก็สามารถกลับบ้านได้แล้วและเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้